จะมีที่น้องปางแพ้ค่ะเขาบอกว่าเกิน 0.5 ก็แปลว่าแพ้ค่ะน้องปางนมเนี่ยขึ้นไป51อุ้ยถ้วยใส่นมไว้เขาเดินไปเหยียบกระเด็นใส่แขนแป๊บเดียวผื่นขึ้นเหมือนจะพองเลยขึ้นหมดเลยนะมันมาหมดเลยนี่โดนนิดเดียวอันนั้นก็คือเราคุมได้แล้วเพราะเราไปรู้ตั้งแต่เดือนที่3เดือนที่4ตอนที่เขาเป็นหนักมากเนี่ยไปโรงเรียนลูกน้องแล้วเราก็กลับมาถึงสักพักนึงอะค่ะเขาก็แม่หนูคันเริ่มคันแล้วเราก็ไปกินยาปกติถ้าคันปุ๊บอ่ะกินยากินยาปุ๊บอ้าวไม่หายแฮะแล้วคราวนี้มันไม่ใช่แค่คันมันกลายเป็นหูบวมมือบวมเท้าบวมแล้วเขาก็รู้สึกว่าแม่มันคันมันไม่ไหวแล้วเขาก็ดิ้นแบบคือเราไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้อ่ะพี่อ่านพอกินยาเฮ้ยมันไม่โอเคเลยทุกอย่างมันแย่กว่าเดิมแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเราก็เลยบอกว่าพ่อไม่โอเคไปโรงพยาบาลเถอะแล้วบ้านที่อยู่อนุสาวรีย์ชัยไปแค่โรงพยาบาลพญาไท2อยู่ตรงนั้นไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยเมตรแค่นั้นน่ะระหว่างในรถปรางสลบไป3ครั้งสลบใช่แบบคอพับไปเลยเราสองคนก็ปางตื่นตื่นตื่นลูกตื่นหนูก็แบบใจตกเป็นอะไรแบบเป็นเอาผ้าเช็ดแล้วก็ปางปางตื่นแล้วเขาก็ค่อยๆฟื้นมาเบาๆแล้วก็สักพักก็ลาไปอีกนะโอ้ยเป็นแบบว่าไอ้5นาทีนั้นโคตรนานเลยเนาะรู้สึกว่ามันไม่โอเคพ่อขับดีๆพ่อขับดีจนมิกต้องหันไปตะหวาดอย่ามายุ่งดูแลลูกไปอย่างเดียวมันเครียดไปหมดเลยขับด้วยปากอีสติเดี๋ยวขับเองเครียดนะเข้าใจนะเป็นพี่ว่าพี่มันมันไม่รู้จะยังไงอ่ะเป็นพี่อาจจะร้องไห้นี่ฟูมฟายแบบปุ๊บแล้วมันบอกกันดีๆหุบปากหนังเขาเงียบอึ้งไปสุดท้ายแล้วคือกลายเป็นว่าพอได้อะดรีนาลีนเข้าไปมันไปช่วยเขาเบนซ์อยู่โรงพยาบาลเพราะวันรุ่งขึ้นมิกต้องทำงานใช่เสร็จมิกก็ถามเบนซ์ว่าดูซิว่าไอ้เครื่องวัดความดันเท่าไหร่พอเบนซ์พูดมาเอ้ยลูกปกติมิกก็แบบหนูกอดลูกไว้นะทำไมตัวเลขเป็นอะไรลูกความดันต่ำเหมือนจะหยุดหายใจแล้วคืออีกแป๊บนึงคือต้องเข้าเครื่องช่วยหายใจแล้วอ่ะไอ้นี่คือลูกจะไปแล้วอ่ะต่ำกว่า60มิกก็บอกจับกอดลูกไว้นะมิกก็หยิบสวดมนต์เลยจนกระทั่งคุณหมอที่ดูแลเรื่องภูมิแพ้ของปางสุดท้ายเขาบอกผมไปเช็คมาให้แล้วครับไอ้วันที่น้องปางเกิดอาการนั่นน่ะเป็นวันที่ฝุ่น PM 2.5 แรงที่สุดในกรุงเทพแล้วมากที่สุดก็คือตรงดินแดงตรงบ้านเราอาจจะมีเพราะบ้านเราอยู่ติดกับทางด่วนด้วยหลังจากวันนั้นมาก็ต้องมีเข็มพกไว้ให้ปางกรณีฉุกเฉินคือปักเข็มเลยเอาไปไว้ที่โรงเรียนเอาไปไว้ที่โรงเรียนอันนึงกับทุกที่ที่ปางไปก็ต้องมีเข็มอันนี้ด้วยต่อสู้อะไรกันมาแบบว่าเยอะมากกับวินาทีเป็นวินาทีตายใช่นะคะและที่สำคัญคือน้องปริมก็ยังเป็นพี่ที่ดูแลทั้งคุณแม่ดูแลน้องๆด้วยใช่ค่ะคือเวลาดีใจหายค่ะปริมแต่ว่าแม่เขาฮะปริมปริมจะเหมือนแม่มากครับคือดีก็ดีสุดโหดก็โหดสุดครับมันมีเวอร์ชันโหดกว่าน้องปิมด้วยหรอโอ้ดุปิมดุเหมือนหนูเลยคือเขาเป็นสายดุอะค่ะมันก๊อปปี้หนูเป๊ะเลยค่ะพี่แม่ทำไว้เป็นความผิดแม่อีกแล้วทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นก่อนจะไปปิมอะเบนเขาดุมากเลยหรอทุกวันนี้ยังเป็นไหมที่แบบโมโหเร็วขึ้นเร็วลงเร็ววีนเวียงไม่มีเหตุผลหรือสมควรแล้วสมควรโดนมิกบอกมิกไม่สมควรโดนในหลายเรื่องนะมิกกล้าพูดแล้วมิกก็เชื่อว่าเบนก็กล้าจะพูดว่าพี่มิกเขาไม่เคยทำอะไรให้หนูต้องโดนแต่หนูก็เป็นอะไรไม่รู้ที่ทำใส่เขาเป็นคนพิเศษของหนูนั่นไงที่ได้สิทธิ์นั้นคนเดียวดีใจไหมไม่ค่อยนะฮะย่อยคนอื่นจะไม่เคยได้เรียกร้องขอสิทธิ์นั้นเป็นบุคคลพิเศษที่เราจะหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วอู้ตายแต่กับลูกจะไม่เป็นนะแต่ลูกเป็นจะเก็บเอาไว้แล้วก็ถ้าไม่เปิดทีเดียวลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ว่าอะไรที่มันทำให้เบนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขนาดไหนอ่ะสมมติปางไม่เข้าห้องนอนขอไปหยิบอันนี้นิดเดียวแต่คือเหมือนบิ้วมานานแล้วบิ้วมานานไอ้นี่ฉันไปเข้าห้องเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่ข้างจะโกรธอะไรขนาดนั้นวะลูกแค่จะไปหยิบของลูกยืนน้ำตาไหลแม่ดูหนูขนาดนี้ทำไมแต่เป็นคนไม่แบบไม่ค่อยๆขึ้นค่ะแต่ขึ้นปุ้งเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนจะพยายามเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้สัญญาณลูกว่าใกล้แล้วนะลูกไม่งั้นลูกงงนะบางทีลูกงงลูกงงช็อกเลยวันจ่อลูกงงไม่ถูกตอนนี้มันจะเป็นแบบแม่พูดครั้งสุดท้ายแล้วนะจะแปลงร่างแล้วแล้วมันจะวิ่งเลยอีกนิดนึงจะระเบิดแล้วคือต้องให้สัญญาณเตือนก่อนแล้วแปลงร่างบ่อยไหมก่อนหน้านี้บ่อยแต่ช่วงนี้ไม่บ่อยแล้วย้ำอีกทีนะครับว่ารายการเราส่งเสริมความสัมพันธ์ในความลูกๆโอเคเกินในความเราสองคนกันเองมีแบบปะทะกันจริงจังแบบจริงๆทะเลาะกันได้ทุกเรื่องกินอะไรแต่มันจะเรื่องทะเลาะทุก2นาทีพี่อ่านเนี่ยเหมือนนั่งเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกับมันอีกเนี่ยแต่ว่าคิดว่าทะเลาะเพราะใครพี่นั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนิสัยคือ
ไอ้มันก็เนี่ยมันชอบโทษหนูแล้วหนูเป็นคนเถียงไม่ทันน่ะพอหนูเถียงไม่ทันมันก็ชนะแล้วมันก็ชอบนั่งยิ้มอย่างเงี้ยพี่อั๋นเกลียดนิสัยแต่ว่าทะเลาะกันเล่นๆถูกมั้ยทะเลาะแบบเล็กๆทะเลาะเล่นๆทะเลาะแบบไม่ได้จริงจังพี่อั๋นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงจังเลยอ่ะทะเลาะจริงจังเคยมีครั้งเดียวแต่เราไม่ได้ทะเลาะเรียกว่านั่งคุยขอเชิญคุยดีกว่าแล้วครั้งนั้นมันเรื่องอะไรถึงต้องเชิญโหเรื่องที่น้อยใจอ่ะคนเนี้ยหลายเรื่องคนเนี้ยเค้าก็จะน้อยใจว่าแม่ไม่สนใจเออว่าเป็นแบบดูแต่ลูกไม่สนใจสามีไม่สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนึงเคยน้อยใจจนหนีออกจากบ้านหนีสิอันนั้นหนีลูกหนีแหละอันไหนวะอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันทุกคนนี่ไม่ได้ทะเลาะกันเน้นย้ำอะไรนะครับรายการของเราก็คือความสัมพันธ์ให้ทุกคนดูไว้ว่าจริงๆแล้วการทะเลาะของคู่รักเป็นเรื่องปกติแต่หาทางออกให้เจอเหมือนเรานี่เราจบได้ไงวะโอ้ยมันก็ดีขึ้นไปเลยคือความหมายคือวันนั้นเหมือนปิ่มทำอะไรสักอย่างเหมือนปิ่มตวาดเบนแล้วเบนแบบพี่ไปจัดการดิเราก็เดินเข้าไปเลยปิ่มอย่างนี้ไม่ได้นะลูกก็เริ่มดุไอ้นี่เดินเข้ามาโถปิ่มลูกเอาลูกไปกอดเสมือนว่าไอพ่อเป็นตัวร้ายเลยปีศาจลูกมันก็หันมาตวาดอะไรสักอย่างเห็นไหมล่ะพ่อไม่รู้เรื่องหรอกอ้าวงอนเลยคราวนี้งอนเลยเสียใจโมโหขับออกไปบนรถเล่นชั่วโมงกว่าๆแล้วระหว่างชั่วโมงกว่าๆน้ำตามันก็ไหลเองแล้วเหมือนโดนหลอกใช้พ่อไปดูลูกเราก็โกรธเขาแล้วพอเขาเข้าไปโอ้ลูกโกรธตรงนี้แล้วก็โกรธเขาก็เลยเฮ้ยนี่ออกมาทำอะไรวะเนี่ยเขาให้ลูกโทรตามโทรมาแล้วเราก็โยนโทรศัพท์ไปหลังรถเลยไม่ต้องมาขี้เกียจคุยถ้างอนก็อีกนานคนนี้ค่ะพี่อ๋อเหรอขี้งอนหรอสุดสุดแล้วระหว่างที่ขี้น้อยใจไปนั้นเบนน่าจะจัดปาร์ตี้อยู่ที่บ้านมั้ยก็อธิบายให้ลูกฟังว่าเออกี้เนี่ยพ่อเขาโกรธเพราะว่าอะไรอะไรนี้อธิบายแต่เด็กอ่ะ5นาทีมันก็ลืมแล้วพี่อ่านแต่เนี่ยนานเชียวแล้วเขาเป็นคนขี้งอนบ่อยมากมิกรู้สึกว่าเขารังเกียจมิกไม่เห็นหัวเลยไม่เคยแม้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมแค่มิกเดินไปจะไปกอดอย่าจับนะไม่ชอบเขาทำเสมือนว่าให้เรารู้สึกว่าเขารังเกียจเราแต่ก็แบบเอ้ยเลยที่ไม่ทำกันบ้านเลยเริ่มคิดว่าอยากจะออกไปหาอะไรนอกบ้าน